สมาคมบอลเปิดรับสมัครเจ้าภาพจัดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ทีมชาติไทยเดือนตุลาคมกีฬาวันที่19มิถุนายน2567 15:57 น.ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีแผนการนำทีมชาติไทยออกไปจัดแข่งขันในจังหวัดต่างๆเพื่อเป้าหมายในการกระตุ้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสังคมความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นมาหลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเหมือนบรรยากาศที่แฟนฟุตบอลไทยเคยเห็นทีมชาติไทยไปทำการแข่งขันที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดเชียงใหม่ทำให้สมาคมเล็งเห็นถึงความสำคัญและยังมีแผนจัดการแข่งขันฟุตบอลที่ต่างจังหวัดต่อเนื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในช่วงระหว่างวันที่7ถึง15ตุลาคม2567โดยการแข่งขันดังกล่าวจะจัดเป็นแบบทัวร์นาเมนต์4ทีมโดยจังหวัดที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนล A แมตช์ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์สามารถแสดงความจำนงเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านศักยภาพการจัดการกีฬาและมีการยกระดับสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับจังหวัดใดที่มีความพร้อมพื้นฐานตามเกณฑ์ต่างๆของแมตช์นานาชาติอาทิเช่นสนามแข่งขันห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของไทยลีกหรือ AFC เนื่องจากเป็นทัวร์นาเมนต์4ทีมจะต้องมีสนามซ้อมอย่างน้อย2สนามและห้องแต่งตัวของสนามแข่งขันอีก4ห้องไฟส่องสว่างสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสนามซ้อมที่ได้มาตรฐานไฟส่องสว่างสนามซ้อมที่ได้มาตรฐานโรงแรมในระดับ4-5ดาวและเพียงพอต่อการรองรับบุคลากรในส่วนต่างๆทั้งในเรื่องของทีมแข่งขันคณะผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันอาหารนานาชาติการเดินทางจากสนามบินนานาชาติและสนามบินในประเทศที่ไม่ได้อยู่ห่างเกินไปบุคลากรจัดการแข่งขันทั้งนี้ข้อกำหนดต่างๆถือเป็นการยกระดับปรับปรุงสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสนามแข่งขันสนามซ้อมให้กับสนามกีฬาจังหวัดซึ่งส่งผลต่ออนาคตที่ประเทศไทยจะมีสนามที่ได้มาตรฐานนานาชาติตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุไว้มากขึ้นโดยสมาคมจะเปิดให้จังหวัดที่สนใจได้ส่งเอกสารยื่นความจำนงภายในวันที่1กรกฎาคม2567โดยสามารถส่งหนังสือมายังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรืออีเมลได้ที่ info@farthailand.org หากมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลข้างต้นสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ competition.event@farthailand.org คลังโต้ฝ่ายค้านพูดไม่หมด7ข้อครหาใช้งบย้ำต้องมีดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจการเมืองวันที่19มิถุนายน2567 22:12 น.คลังโต้ฝ่ายค้านพูดไม่หมด7ข้อครหาใช้งบยันอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังเข้มแข็งย้ำต้องมีดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเวลา19:20 น.วันที่19มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่ามีความจริงที่ฝ่ายค้านพูดไม่หมด7เรื่องคือ 1. การบอกว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์สั้นซึ่งไม่เป็นความจริงต้องยอมรับเศรษฐกิจประเทศมีปัญหาต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ 2. หนี้สาธารณะประเทศ 60%กว่ามีปัญหาแต่ความจริง 10%กว่าเป็นหนี้สาธารณะที่ไม่เป็นภาระต่อรัฐบาล 3. การเสพติดการขาดดุลงบประมาณแม้ปีนี้จะขาดดุลงบประมาณสูงแต่การขาดดุลจะลดลงในปีต่อๆไปไม่ใช่การเสพติดถ้าเสพติดจะเพิ่มขึ้นทุกปี 4.
รัฐบาลสร้างหนี้แต่ชำระเงินต้นน้อยความจริงงบปี2568ชำระหนี้เงินต้น 1.5 แสนล้านบาทถือว่าชนเพดานไม่สามารถชำระเงินต้นได้สูงกว่านี้อีกแล้ว 5. ภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลชำระน้อยงบรายจ่ายปี2568ตั้งงบชำระดอกเบี้ย 2.6 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30,000 ล้าน 6รัฐบาลตั้งตัวเลข GDP สูงเกินจริงซึ่งไม่เป็นความจริง 7. ดิจิทัลวอลเล็ตเป็นพายุหมุนไปสู่หลุมดำเพราะมีสินค้าจากจีนเข้ามาดูดพายุหมุนแต่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้ใช้จ่ายแบบ Face to Face ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์ได้ขอให้ไปศึกษาข้อมูลมาให้ดีจากนั้นเวลา 19:40 นที่รัฐสภานายพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่าแม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568จะจัดงบแบบขาดดุลแต่ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มแข็งขณะนี้กำลังซื้อภาคครัวเรือนมีปัญหาโดยเฉพาะยอดซื้อรถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์รถบรรทุกที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินมีกำลังซื้อลดลงเพราะภาคครัวเรือนไม่มีกำลังจัดซื้อขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมการเกษตรก็หดตัวลงเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานหนี้ภาคครัวเรือนสูงกว่า 90% ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากที่อยู่อาศัยยานพาหนะสอนแนวโน้มเป็น NPL เมื่อภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมมีปัญหารัฐบาลก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจนายพิชัยกล่าวอีกว่าขณะนี้การผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีสัญญาณทางบวกด้านการส่งออกเป็นผลจากการอัดฉีดงบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นดังนั้นจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะช่วยในเรื่องการกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อในการบริโภคและกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมถือเป็นการกระตุ้นในจังหวะที่เหมาะสมนายพิชัยกล่าวต่อว่ารัฐบาลวิเคราะห์เศรษฐกิจทุกมิติพร้อมแก้ปัญหาระยะสั้นเรื่องปากท้องและระยะยาวเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจจะใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายการเงินการคลังพาประเทศไปสู่การเติบโตที่สูงขึ้นกว่าในอดีตและสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความยั่งยืนทางการคลังประกาศรายชื่อ14ลูกยางสาวสู้ศึกเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายกีฬา19 มิถุนายน 2567ถึง 16:46 นความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬา14รายภายใต้การทำทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคโดยรายชื่อผู้เล่นทั้ง14คนประกอบด้วยวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศพรพันธ์เกิดปราดชัชชุออนโมกศรีดลพรสิงห์โพทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมธนชาสุขสดหัตยาบำรุงสุขณัฐนิชาใจแสนวิมลรัตน์ธนพันธ์กัตติกาแก้วพินปิยนุชแป้นน้อยและสุภัตราไพโรธสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมีโปรแกรมลงสนามรอบสุดท้ายพบกับบราซิลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันที่20 มิถุนายน 2567เวลา 20:00 นสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน VNL 2024รอบ8ทีมสุดท้ายประกอบด้วยวันที่20 มิถุนายน 2567จีนพบญี่ปุ่น17:00วันที่20 มิถุนายน 2567บราซิลพบไทย20:30วันที่21 มิถุนายน 2567อิตาลีพบสหรัฐอเมริกา17:00
วันที่21 มิถุนายน 67 โปแลนด์พบตุรกี 20.30 น.